วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแอนทองประสมเผยซื้อบ้านย่านสุขุมวิทไว้นานแล้วตอนนี้ราคาพุ่งแตะที่20ล้านบาทถูกจับตามองเป็นพิเศษหลังจากที่แอนทองประสมได้ไปดูบ้านที่เจ้าตัวซื้อไว้หลายคนก็มองว่าหรือจะเป็นเรือนหอของเจ้าตัวและหวานใจเอทินพันธ์หรือเปล่าแถมยังมีข่าวว่าบ้านหลังนี้ราคาสูงถึง20ล้านบาทล่าสุดได้มีโอกาสเจอแอนเจ้าตัวก็เปิดเผยว่าที่ไปดูบ้านเราดูให้กับแม่ไม่ได้เป็นเรือนหออะไรแต่บ้านที่ไปถ่ายรายการเป็นบ้านเราเองไม่ใช่เรือนหออะไรค่ะเพราะเราอยู่คอนโดมาตลอดก็เลยซื้อที่ที่มันมีที่ดินเราก็เอาไว้เก็บสมบัติเราเสื้อผ้าเราอีกอย่างจะได้เลี้ยงหมาแมวตามที่เราตั้งใจซื้อไว้ 7-8 ปีแล้วแต่ไม่มีใครรู้จนรายการสามแซ่บมาถ่ายเราก็เก็บเงินสักพักจนซื้อไว้ส่วนเรือนหอให้คุณเอจัดการเราเป็นผู้หญิงเราต้องนั่งเฉยๆไม่ต้องไปออกแต่เรือนหอเขาก็เตรียมไว้ให้แล้วอยู่ใกล้ๆกับบ้านเราคือเขามีที่ที่จะให้เป็นเรือนหอเพราะแม่เขาแบ่งไว้ให้น่าจะเก็บไว้เป็นเรือนหอแต่ยังไม่ได้เริ่มสร้างเพราะเขายังไม่ได้ขอแต่งอะไรเราก็มองอยู่อาจจะสร้างเลยแต่เขาตั้งใจไว้เป็นเรือนหอส่วนบ้านหลังใหม่ที่เราไปดูให้หลายคนแอบส่องราคาน่าจะถึง20ล้านคือหมู่บ้านนี้มีพื้นที่ใหญ่และอยู่แถวสุขุมวิทมันก็จะหาราคาแบบนี้ยากอีกอย่างเราก็ซื้อมานานแล้วราคาตอนนั้นคงไม่ถึงแต่ตอนนี้ก็อาจจะแตะถึงแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ